สนับสนุนโดยบีชัวร์คิวอาร์คู่ใจนักช็อปคู่คิดร้านค้าจากธนาคารกรุงเทพสีซุปเปอร์ชิลสีสารพัดกันจาก TOA แลคตาซอยไม่หยุดอยู่กับที่ไม่มีตกเทรนด์ชอบแลคตาซอยกล่องใหม่ข้าวกอขอ43ตราเกษตรข้าวหอมนุ่มเพื่อผู้ดูแลสุขภาพเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะสักเที่ยงคืนกว่าค่ะหน้าผับดังเลยนะคะกลางเมืองระนองมีคนดังในพื้นที่ค่ะอยู่ดีๆก็ถูกแทงจนบาดเจ็บสาหัสนะคะคนที่ถูกแทงเนี่ยเป็นอดีตสท.สมาชิกสภาเทศบาลเมืองระนองนะคะนายสุพจน์หรือโกเจ้าวานิชพัฒน์แล้วก็พอไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเลยว่าคนก่อเหตุคือใครคนก่อเหตุเนี่ยเป็นพ่อค้าขายไก่ทอดเดินออกมาหน้าผับไปคุยกับอดีตสท.คนดังคนนี้ก็คุยปกติไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรกันอยู่ดีๆพ่อค้าขายไก่ทอดคนนี้เอามีดออกมาแล้วก็จ้วงแทงใส่เลยอ่ะที่วิ่งไปนั่นคือแทงเขาแล้วใช่ค่ะล่าสุดคือติดต่อขอมอบตัวแล้วนะคะแล้วก็ทางครอบครัวของคนก่อเหตุบอกว่าเขาก่อเหตุไปโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าก็เลยอยู่ดีก็เนี่ยก่อเหตุไปแล้วก็บอกจำไม่ได้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าภาพวงจรปิดมันชัดนะมีคนที่วิ่งพยายามวิ่งตามคนร้ายเนี่ย3คนใช่ใช่แต่ที่สุดแล้วต้องไม่ทันแล้วก็ต้องหวนกลับมาเอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยค่ะอ๋อนี่คือยกมือไหว้ก่อนนี่ฮะคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะชื่อว่านายณไกรสอนศรีสกุลหรือว่าสอนนะคะเขาเป็นพ่อค้าขายไก่ทอดแถวแถวตลาดล่างก็คนในพื้นที่ก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วกล้องวงจรปิดเห็นภาพชัดไงเดินมายกมือไหว้ก่อนแล้วเดินไปหาแทงเขาเลยใช่ก็ยืนคุยอยู่แป๊บนึงอ่ะไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรอ่ะชักมีดออกมาแทงเขาเลยอ่ะค่ะสวัสดีครับ